Business 4 Process 4 Work 4ทำไมมี4อะไรเยอะแยะมากมายเหลือเกินในการทำระบบ ISO แล้วแต่ละ4เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะและเอาไปทำอะไรต่อแล้วทำไมเราต้องไปเขียนให้4พวกนี้บ้างนะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะกดติดตามแล้วไปดูกันต่อเลยจ้าสวัสดีค่ะพบกับดิปิเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการ ISO ฟริง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 เมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วนะคะก็ไปมีโอกาสได้ไปสอนในส่วนของระบบข้อกำหนดต่างๆและก็มีน้องท่านหนึ่งกระซิบบอกดิบว่าพี่ดิบคะช่วยสอนหนูหน่อยสิคะสอนหนูในเรื่องของการทำ Business Flow หน่อยนะคะก่อนแรกเนี่ยยอมรับว่าฟังมาแล้วก็ตกใจเฮ้ยมันยากตรงไหนแต่ว่าอ่ะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะมันไม่ได้ยากหรอกพี่แต่ว่าเราไม่รู้นะคะวันนี้ก็เลยมาทำตอนนี้ดีกว่านะคะเผื่อเพื่อนๆหลายๆคนก็อยู่ในสเตตัสเดียวกับน้องเขาก็คือสเตตัสความสงสัยในเรื่องของการจัดทำ Business Flow นะคะว่ามันต้องทำอย่างไรรายละเอียดมันเป็นอย่างไรแล้วเวลาที่เราไปเซิร์ชที่ Google เซิร์ชต่างๆนานาเนี่ยเราเจอทั้งตัวของ Business Flow Process Flow หรือว่า Work Flow เนี่ยมีอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมนะแล้วเราต้องเลือกอะไรแล้วอะไรมันบอกอะไรและทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะวันนี้ดิปก็เลยมาทำในตอนนี้ค่ะ Business Flow ก่อนอื่นต้องอธิบายถึงความแตกและหน้าตาของคำว่า flow นะคะในการทำระบบจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาเข้าจริงตัวของข้อกำหนดก็ไม่ได้พูดว่าคุณจะต้องทำ business flow คุณจะต้องทำต้องทำเขียน procedure มาเป็นรูปแบบของ flow chart นะคะหรือว่า work instruction ต้องมีเป็น flow ไม่ได้เขียนแต่เราเนี่ยมักจะเอาในรูปแบบของการทำ process flow ต่างๆเนี่ยเอามาเพราะว่ามันทำให้ดูง่ายขึ้นมันทำให้เห็นภาพรวมขององค์กรมากยิ่งขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นดีกว่าไปอ่านตัวหนังสือนะคะดังนั้นก็ไม่แปลกที่เวลาเราโดนออดิตหรือว่าเวลาที่ Certified Body นะคะมาตรวจประเมินเราและให้การรับรองเราเนี่ยนะคะเขามักจะขอดูว่าน้องจ๊ะขอดู Business Flow หน่อยสิจ๊ะนั่นแหละค่ะเขาอยากเข้าใจองค์กรของเราในเวลาเสี้ยววินาทีซึ่งวันนี้นะคะนำหน้าตาของ Business Flow นะคะแล้วก็โฟอื่นๆเนี่ยมาให้เพื่อนๆรู้จักนะคะแต่ว่าอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นไปคิดเอาเองว่าองค์กรของเราเนี่ยจะทำระดับไหนจะประยุกต์ใช้อะไรบ้างนะคะและแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกของการทำระบบแล้วกันเรียกว่าอย่างนี้นะคะทีนี้อธิบายก่อนโฟในการทำงานมี3ระดับค่ะระดับที่กว้างที่สุดหรือระดับที่เห็น overall หรือภาพรวมทั้งหมดนะคะเราเรียกมันว่า business flow ค่ะก็คือผังกระบวนการระดับองค์กรนะคะโดยที่พอเป็นผังกระบวนการระดับองค์กรเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงกับ stakeholder หรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรานะคะได้แก่ลูกค้า supplier และต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่เห็นไหมเดี๋ยวเรียกมาให้ดูเลยนะใหญ่ไหมใหญ่ไหมมีลูกค้ามีเรื่องของ customer need นะคะความต้องการลูกค้าคำสั่งของลูกค้ามาจนกลายเป็น customer satisfaction หรือว่าความพึงพอใจของลูกค้าเมื่อลูกค้าได้รับตัวผลิตภัณฑ์ของเราไปต่อมาค่ะระดับที่ลงมาก็คือการเอ็กซเรย์เฉพาะในองค์กรของเราตัวนี้เราเรียกว่า process flow ค่ะ process flow คือผังกระบวนการในองค์กรซึ่งมันจะเชื่อมโยงแต่ละหน่วยงานขององค์กรของเราเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันซึ่งจะเป็นการส่งต่องานจากความต้องการของลูกค้าส่งต่อไปเรื่อยๆๆนะคะไปแผนกไหนยังไงแต่ละแผนกทำกิจกรรมที่ชื่อว่าอะไรบ้างอันนี้เราใช้ในส่วนของprocess flow ในการอธิบายเดี๋ยวเรียก process flow มาให้เพื่อนๆดูก่อนมา process flow มาลำดับที่3ค่ะเราเรียกมันว่า work flow นะคะ work flow คือผังการทำงานของหน่วยงานนั้นอย่างสมมติว่าเราบอกว่าproduction คุณจะผลิตชิ้นงานคุณต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างรับเอกสารจากใครเอกสารชื่ออะไรส่งต่อไปยังไหนเอาไปทำอะไรต่อจนได้ชิ้นงานออกมาตัวนี้มันก็จะเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานของฝ่ายผลิตนะคะเราก็เรียกมันว่า workflow เรียก workflow มาดูก่อน workflow มาอ
นะว่าโฟนหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเรารวม3โฟนนี้เข้าด้วยกันเอา Work Flow เอา Process Flow เอา Business Flow เข้าด้วยกันเราจะเรียกมันว่า Process Mapping นะคะก็แล้วแต่จะเรียกไอ้ตัวพอเรารวมมันเข้าด้วยกันเนี่ยไอ้ Process Mapping เนี่ยนะคะมันเป็นกระบวนการที่อธิบายตั้งแต่ไปรับความต้องการจากลูกค้าจนแบบว่าเอามาออกแบบเอามาผลิตเอามาทำงานว่าจ้างเอาซอร์สในการทำงานซื้อของเอาซอร์สจนได้มาเป็นชิ้นงานแล้วส่งไปที่ลูกค้าพอส่งไปที่ลูกค้าปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็จะมีการประเมินเรื่องของความพึงพอใจมีเรื่องของ after service อะไรต่างๆนานาไปว่ากันไปทีนี้อีพวกเนี้ยทำไปทำไมฮะในเมื่อระบบก็ไม่ได้บังคับให้เราทำเนาะแต่ขอดูก็จ้างเลยแล้วก็ไม่รู้อ่ะว่าทำไปทำไมนะคะวันนี้ดิฟก็จะมาคุยถึงประโยชน์ของตัวของ process mapping นะคะอ่ะทีนี้อย่างแรกเลยมันใช้เป็นตัวอธิบายการประสานงานของแต่ละหน่วยงานให้ฟังเวลาที่เราเข้ามาทำงานใหม่แล้วไม่รู้จะส่งต่อข้อมูลอย่างไรแล้วไม่รู้จะดำเนินการอย่างไรไปดู process mapping ค่ะต่อมาค่ะมันจะพูดถึงเรื่องของการจัดสรรหรือบริหารทรัพยากรแผนกนี้เฮ้ยขั้นตอนซับซ้อนเหลือเกินดีเทลเยอะเหลือเกินใช้คนเยอะอ่ะแผนกนี้ทำไมขอคนเท่ากับแผนกนี้เลยทั้งที่โปรเซสมีไม่ได้เยอะเลยอย่างเงี้ยนะคะมันจะเห็นภาพรวมของการบริหารทรัพยากรต่อมาค่ะบริหารทรัพยากรอีกตัวนึงก็คือการบริหารในส่วนของเงินแผนกไหนต้องใช้งบประมาณมากแผนกไหนใช้งบประมาณน้อยประมาณนี้นะคะต่อมามันจะทำให้เราเห็นถึงเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการส่งต่อข้อมูลต่างๆเนาะเวลามีปัญหามาจากลูกค้าเนี่ยสามารถไล่ดูได้เลยว่ามันอยู่ในเฟสไหนหรือขั้นตอนไหนหรืออะไรที่มันมีความซับซ้อนเยอะแยะยุ่งยากตีไปตีมาของโฟลว์เนาะเราก็จะเห็นปัญหาแล้วก็สามารถที่จะป้องกันปัญหาได้นะคะต่อมาไอ้ตัวนี้เก๋กูนมากดีมากนะคะแนะนำให้ทำเพราะอยากให้ทำต่อในเรื่องนี้แหละจ้านั่นก็คือการลิงก์ไปถึงการกำหนด KPI ค่ะโดยมากแล้วเนี่ยเวลาเรากำหนด KPI ของหน่วยงานหรือขององค์กรของเราเนี่ยเราจะกำหนด KPI แบบฉันอยากได้อย่างเงี้ยฉันอยากให้เป็นเท่านี้ฉันคิดว่าเท่านี้โอเคแล้วฉันคิดว่าดีแล้วแต่จริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆเอาตัว process mapping เนี่ยมากางเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นถึงหน่วยงานถัดไปหรือหน่วยงานที่เขารอข้อมูลหรือรอการดำเนินการของเราซึ่งจริงๆแล้วหลักการของการกำหนด KPI ของหน่วยงานเราเนี่ยเราต้องคำนึงว่า1หน่วยงานของเราเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรนะคะแล้วหน่วยงานถัดไปหรือลูกค้าของเราเนี่ยนะคะลูกค้าคือหน่วยงานถัดไปนะเขามีความคาดหวังในหน้าที่การทำงานของเราเนี่ยเท่าไหร่อย่างไรแค่ไหนถึงจะเขาถึงจะไปทำต่อได้แค่ไหนมันถึงจะไม่มีผลกระทบกับเขาแค่ไหนมันถึงจะทำให้งานของเขาเนี่ยลื่นขึ้นนะคะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นต่อมาค่ะต้องบอกด้วยว่าไอ้ที่ความต้องการความคาดหวังจากหน้าที่การทำงานของเราเนี่ยเมื่อลิงก์ตามตัว process flow แล้วเนี่ยเขามันวัดผลได้ไหมมันเป็นตัวเลขอะไรนะคะดังนั้นมันก็เลยจะกลายเป็นภาพนี้ว่าเราควรที่จะมี process flow เพื่อที่จะลิงก์ไปในเรื่องของการกำหนด KPI ของหน่วยงานของเรานะคะต่อไปนี้ถ้ามีตัว process flow แล้วตัว KPI มันจะไม่จะอยากได้เท่าไหร่ก็ได้อยากตั้งเท่าไหร่ก็ตั้งแล้วมันต้องเห็นใจเขาใจเราแล้วนะคะทีนี้แทรกเรื่องของตัว KPI นิดหนึ่งนะคะก็คือตัวของ KPI เนี่ยบางทีก็อยากให้เพื่อนๆมองหลายๆมิติให้มันครบเนาะ KPI เนี่ยควรที่จะมี KPI ที่มันมาจาก KPI ระดับองค์กรองค์กรต้องการหรือมุ่งเน้นไปทางทิศทางไหนอยากพัฒนาอยากปรับปรุงอะไรบ้างควรที่จะมี KPI ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็น KPI ของหน่วยงานของหน้าที่การทำงานของ process ของเรานะคะตามข้อ 4.4 ที่บอกว่ามันต้องมีการวัดผลของกระบวนการหรือการวัดผลของ process ของเราด้วยนะคะต่อมาก็เป็นอาจจะเป็น KPI ที่เกี่ยวข้องกับ activity หรือเกี่ยวข้องกับมาตรฐานอื่นๆที่องค์กรได้ประยุกต์ใช้เช่น KPI ที่เกี่ยวข้องกับ ISO KPI ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เซฟตี้แล้วเอา5สอมาใช้เอา KPI ตัวนี้มาประยุกต์ใช้เพื่อวัดผลมาตรฐานและวัดผลกิจกรรมขององค์กรของเราว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะต่อมาก็ควรที่จะเป็น KPI ที่มันสอดคล้องกับนโยบายของทิศทางของผู้บริหารขององค์กรแล้วก็เป็น KPI ที่มันช่วยปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นเป็น KPI ในขาของการ improvement นะคะเพราะว่าถ้าเราแค่แบบรักษามาตรฐานรักษาหน้าที่การงานของเราปกติเนี่ยเราก็จะอยู่ได้แค่ standard standard หมายความว่ามาตรฐานไม่ได้ดีเด็ดเนาะพื้นที่เราต้องทำพื้นที่เราต้องทำดังนั้นควรจะมี KPI ในขาที่มันยกให้องค์กรของเราหรือว่ายกให้หน่วยงานของเราเนี่ยสูงกว่ามาตรฐานด้วยนะจ๊ะต่อมาค่ะเป็น KPI ในขาของการปรับปรุงทรัพยากรบุคคลนะคะก็ควรที่จะมี KPI ในฝั่งของ Learning and Growth พัฒนาคนในองค์กรพัฒนาคนในหน่วยงานต้องใส่อะไรเข้าไปบ้างนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของการพูดถึงเรื่องของ Business Flow ที่หลายๆคนพูดว่าเฮ้ยมันยากนักยากหนามันคืออะไรนะคะก็รีแคปหรือพูดกันสรุปรวบยอดอีกรอบหนึ่งนะคะเรามี Business Flow เพื่ออธิบายการทำงานภาพรวมขององค์กรของเราให้เห็นตั้งแต่ลูกค้าองค์กรของเราแล้วก็ซัพพลายเออร์ด้วยนะคะจากนั้นภาพรวมที่เราจะมองเข้าไปในส่วนของแต่ละแผนกความเชื่อมโยงแต่ละแผนกเนี่ยเราเรียกว่า process flow นะคะแล้วก็ในตัวของแผนกของเขาเองเนี่ยมีดีเทลหรือขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างอันนี้เราเรียกว่า work flow นะคะ3ตัวรวมกันกลายเป็น process mapping นะคะ process mapping ช่วยเราทำงานเยอะแยะมากมายให้เราเห็นอะไรต่างๆมากมายและที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราเห็นนั่นก็คือKPI นะคะก็เอาไปใช้ประยุกต์ใช้ในการกำหนด KPI ให้มันเซ็กซี่แล้วก็ให้มันเหมาะสมกับการทำงานของ workflow ของเราและหน่วยงานถัดไปด้วยนะจ๊ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะในส่วนของตอน Business Flow ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ให้เพื่อนๆเอาไปประยุกต์ใช้นะคะเป็นออปชันเสริมในการทำระบบที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะหากไม่ว่าตอนที่ดิฟทำเนี่ยมันมีผิดพลาดประการใดดิฟต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ติชมหรือว่าเสนอแนะนะคะหรือว่าอยากให้ทำตอนไหนบอกได้เลยนะคะดิฟก็จะไปประยุกต์ใช้แล้วก็สัญญาว่าจะลงคลิปบ่อยๆทีๆนะคะเพราะรู้ว่าหลายๆคนคิดถึงกันนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ